ี๋ยวเราก็จะทำการเทสตัวปั๊มของ Sauer Danfoss นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Danfoss ตัว JRRS 60นะครับตัวนี้ในเบื้องต้นเราก็ทำการเทสดูครับก็ดูเคสเด่นของเขาครับผมเคสตอนนี้ออกนิดเดียวเองครับออกเอื่อยเห็นไหมปั๊มได้ดีเนี่ยตัวเคสเด่นเขาต้องออกเอื่อยออกยังไม่ถึงลิตรเลยอันนี้เราก็ทำการเทสแรงดันนะครับร้อยบาทสบายเลย130บาทเดี๋ยวอีกรอบนะครับ100ครับผม150บาท200ครับ230บาท 3,500 ปอนด์ครับครับนี้เราก็มาดูครับไม่มีรั่วซึมแล้วครับผมอันนี้ดูเคสเดนครับผมครับออกน้อยมากเลยออกเอื่อยแล้วผมครับนิดเดียวเดี๋ยวเราก็มาลองวัดอุณหภูมิตัวปั๊มนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเรกูเลเตอร์เขาแล้วครับอันนี้ก็เขาเซ็ตมาจากทางโรงงานแล้วอันนี้อุณหภูมินะครับผมประมาณ39องศา40นะครับผม39เดี๋ยวเราก็ทำการส่งตัวปั๊มไฮดรตัวนี้ให้กับทางผู้ใช้งานนำไปติดตั้งนะครับผมอันนี้เสียงเงียบเลยฮะอันนี้ก็เป็นอะไหล่เดิมนะที่นิ้วลูกโซ่มันเสียครับผมอันนี้เราเปลี่ยนแล้วนะของใหม่อันนี้น่าจะเกิดจากการที่ประกอบไม่ดีก็เป็นอะไรเก่านะครับเดี๋ยวเราก็คืนให้กับทางผู้ใช้งานไป